นี้จนถึงพวกที่หกในตอนที่ห้าจะเล่าความทบทวนให้ฟังสักน้อยหนึ่งก่อนที่จะฟังพวกที่หกเพื่อจะให้ได้ฟังเรื่องต่อหนึ่งหลังจากที่นางได้เล่าความฝันว่าฝันว่ายอดปราสาทได้หักลงมาได้หักลงมาเกิดมีเมฆมีฟ้าบัดมืดมัวไปประตกประเสียงตันพญาผู้เป็นพ่อของเจ้ามหาวงก็ได้ทำนายตวยว่าโอ้คงจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคือจะทำให้พ่อได้เข้าสู่มรณะตามไว้อีเถอะจะทำให้พ่อเนี่ยได้ล้มหายตายจากแล้วก็ได้ฮือลูกคือหลานได้สืบบ้านสืบเมืองต่อไปพ่อก็ขออู้จาแก้คำฝันไว้อย่างอีเนาะจะเป็นไปอย่างใดนั้นก็ก็ฟังกันอย่างอีเนาะก็ฟังไปหรือจะเป็นอย่างอื่นไปพ่อก็ทำนายฝากไว้อย่างอีทีนี้ขอกล่าวจี้ถึงเมืองโกสีนั้นมีนายพรานคนหนึ่งนายพรานคนนี้เข้าไปป่าไปดงไปปะใส่ฝูงจ้างไปปะใส่ฝูงจ้างอู้หันจ้างเผือกเนี่ยจ้างเผือกตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับพญาเจ้าเมืองเต๊ะจะเอาไปฮือกับคนบ้านคนธรรมดามันบ่เหมาะสมก็เลยไปรายงานฮือพญาเจ้าเมืองพญาเจ้ามหาวงแต่งอ่อนเจ้ามหาวงได้ฟังเจ้ามหาวงก็มีความสนใจล่ะมีความสนใจในจ้างมีความสนใจในจ้างเผือกก็เลยปาหมู่พานายพานเข้าป่าเข้าดงไปอยากจะไปอยากจะไปป่าไปดงเพื่อไปก้องจ้างพญาเจ้าเมืองป่านายพานออกป่าเข้าไปในเมืองไปเล่าไปป่าเข้าไปมีความสนใจมีความอยากได้ดังกล่าวสั่งเสนาอามาตย์ช่วยกันก้องจ้างเจ้ามหาวงเข้าไปบอกแก่นางแต่งอ่อนซึ่งมีต้องมีคันอยู่กว่าจะลาไปป่าไปดงขอเล่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายมีโยมมาเรียกมัจจมัตตานอาจจะมาตานป่าจะเอาปอนเปิ้นเฝ้าไปทำการทำงานขอเวลาสัก5นาทีสัก5นาทีบอกสตาญาติโยมทั้งหลายจะไปปากันไปไหนตื่นเนอมารดกทั้งกำเนิดร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตั้งนานล้านนาอันทรงคุณค่ามีให้เสื่อมสูญคุ้มทั้งเก่าก่อนสติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นในฐานสิทธิ์พระผู้ดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสม
เสลามที่รักมายอมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตั้งบนแม่กายสันป่าตองกินเนื้อนาบุญหน้าที่ตั้งเชียงใหม่ลำปูนมุ่นเพื่อนชื่นชมรายการทุ่งกำเนืองเมืองลือกลายนั่งสุขง่ายกายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาทุ่งชายคาบ้านวิทยุเมื่อถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานทางนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญคุณธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอันสมผลบุญสติปัญญาเพื่อพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีระต้องขออภัยนะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธามาตานเปิ่นเฝ้าไปทำการทำงานโอ้คนหอมเดี๋ยวนี้ถ้ามาใจวันเสาร์วันติดนี่ก็เพื่อไม่ทำการทำงานการทำมาหลังจากที่เจ้ามหาวงพร้อมโดยเสนาอามาตย์มีนายพานนำไปนำไปว่าได้ปะจ้างที่ไหนก็ลาไปลาภรรยาไปภรรยาก็มีต้องก็ทั้งใดก็เป็นห่วงจ้างก็ใครได้จ้างเผือกก็ใครได้เดี๋ยวก็มาสั่งนางนางกาวายไว้เนาะนางกาวายก็คือผู้ที่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะว่านางกาวายคนเนี้ยเดิมเป็นเศรษฐีนะเดิมเป็นเศรษฐีมีลูกสาวถึง5คนมีลูกสาวถึง5คนมาทำตัวเป็นคนทุกคนยากแต่ลูกสาวงามลูกสาวงามพญาเจ้าเมืองเจ้ามหาวงก็รับเป็นมเหสีรับเป็นเพิ่นฮ้องว่าสาวรับใช้มือคือเป็นบริวารอยู่ในภาษาเดียวกันนั่นแหละขอช่วยดูแลนางแต่งอ่อนด้วยเนอบัดเดียวนี่นางแต่งอ่อนก็มีต้องนะต้องแก่นะแกหลังจากฝากไว้กับนางกาวายผู้ใจบาปว่าขอช่วยดูแลนางแต่งอ่อนด้วยนางแต่งอ่อนนางกาวายก็ได้ทีแหละได้ทีไปเมื่อได้รับสั่งอย่างนั้นแกมีเงินมีทองเนี่ยเงินเดือนเงินดาวเงินรางวี่รางวัลของลูกตึงแห่นั่นก็มันก็เก็บมาไว้หมดอ่ะเงินทองมันก็เอาเงินเอาทองที่มันลิหิหอมไว้เอามาแจกแก่หมู่ปริวารหมู่คนรับใจทั้งหลายทั้งปวงก็แสดงว่าคนรับใจทั้งมวลนั้นก็หันว่าได้เงินได้ทองก็เลยกลายหายห่วงนางจัดใจอย่างใดนางจะปะเล่าปะโลมอย่างใดก็อยู่ในอำนาจของนางกาวายมดหลังจากที่นางได้บริวารมาเป็นของตนแล้วก็สบายละเป็นพรรคเป็นพวกหวังจะฮือพาทางดังฮือลูกของตนเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้านางก็วางแผนละวางแผนว่านางจะคลอดลูกออกมาเฮาจะต้องทําได้สุดท้ายนางก็หาวิธี
ที่จะกำจัดนางแต่งอ่อนเพื่อจะฮือเสียหน้าเสียตาเสียผู้เสียคนแล้วหวังจะฮือลูกตั้งห้าของตนเนี่ยขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาตอนที่5ก็จบลงไปแค่นั้นเอามาฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนพวกที่6เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารัจจากุมารังอินาปิตวาวัฏฐันติสันทวดุราสะปุริสะทั้งหลายทั้งหญิงใจใหญ่น้อยใจไฟหอยทั้งบนอันจักหนุนส่งอยู่หือได้อยู่เจยบานจริงได้หือตานใส่บาทบ่ละขาดวันพระวันศีลเมียจินใจจอดบ่ละตอดภาวนาปากันมาตั้งแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจงดาจำติดต่อตามบาทขอบาลีว่าลาจากุมารังดังนี้เป็นตนสาราจากุมารังอินะปะเปตวาส่วนว่าญาเท่ากะไว้กันหือคนในใจคนในใจเศร้านำเอาเจ้ากุมารหน่อพอที่ยานบุญใหญ่ไปฝังไว้แดนไกลก็เลี้ยวไว้บอดยาแก้อย่างผ้าปันตาหือนางปยาพอก่อยยังจะขี้น้อยตัวลายนางบุญภายน้อยนาดสัตตาขวาดเล็งหันโอ้โอ้เป็นควันวูร้อนเหตุลูกน้อยอ่อนหายไปจริงจะไขเล่าถึงญาติเท่าปลาว่าลูกสายตาแห่งข้าหายพรากหน้าไปในหรือคนในก้มใจเอาไปไว้ไกลตาจุงไขจากะอู้ฮือได้ฮู้ตามีนางกาลีบับเศร้าคือย่าเท่ากะวายมันก็รีบไขตานต่อว่าลูกน้อยหน่อพุทธาแห่งพญาเจ้าจ้างนอนจิ้มข้างยิงนางดูใจจางแต่เล่ามีลูกเต่าผิดกองบอดสูมป่องไฟอ้อยปีนจะขี้ถอยแต่ดิลีขอนางตีวีแลพอแจ้งต่อสายตานางพญาสัตว์ทันทีตามมันจี้ไข่ปานก็เล็งหันเป่งปล่อยยังจะขี้น้อยตัวลายสังกาลายนักแก่จริงกาวเก้กำไปว่าลูกสายใจแห่งข้าบอดใจสัตว์ตำจ้าปลายามเกิดมานั้นใส่หากร้องไห้สามตีข้าฟังดีที่สั้นจำจือมันเป็นมามันเป็นหมายสู่ทั้งหลายมวลหมู่เตียงพำรู้ตัวการเอาลูกจอมขวัญ น้อยอ่อนไปลี้ซ่อนเสียที่ไหนจุงรีบไขบอกจี้แจ้งทีตามเมนางกาลีร้ายโหดข้าฟังแสงคิวโหดเครื่องกาไขว่าจะตอบตาว่ากันบ่เชื่อข้าไขกำนางกัญญานำหนุ่มเท้าอันมานั่งเวทเฝ้าหลายหลามจุงจะถามทวนทีคือเสียงตีสังกานางพญาหยดสอยน้ำตาย้อยลามไหลจริงจะใครลาถามเรายังนางหนุ่มเนากัญญากาอันมาสู่ในไกลบ่เว้นไว้คนใด
เขามีใจกดเลี้ยวบิดบิ่งเบี้ยวเสียศีลธรรมย้อนได้คำกาจ้างต่างก็อ้างใครจะตามนางปาลากะไว้บอกไว้บอกใดผิดผ่านสลีสุพรรณแต่งอ่อนตุกทังค้อนหอระไทยปีนดังไฟเอาไม้ร้องร่ำไห้ถามหายังพุทธานอนเน่าถามลืมเล่าถ่ายหนว่าลูกกูเป็นคนแต่ใจสูอย่าเอาไว้เสียทีนายจุงไข่เลวไว้อย่าจะเอามาต่อหน้าตนกูจุมหมู่สูหนุ่มเท่าใจดำกำเศร้าสามานเอาสัตตริชานตามก่อยมาแตนลูกน้อยตนกูยามเต้าบุญจูปิกปอกวายนาออกมาเมืองเตียงจะเครื่องโคตรกาฮือค่ำค่าแต่งฟานฮือสู่ดับขันเสียงไวบ่เว้นไว้คนใดนางกาวไวใบบอดบ่กึดรอดอเวจีก็ไขวาตีคำราบอ่านปีนคำหยาบเหลือหลายยากว่ายามบ่มีไผอยู่เฝ้านางนอนเอาทีวีได้ลักนี่ย้ายบาดจากภาษาไปบนไปลอยวนเล่นอาบที่ตาราบบุกกรณีจักขี้มีมวลหมู่นางได้จินสู้เจยบานลวดปามานต้องใหญ่ผาสุดใดพุทธามีลักษณะเหมือนสืบเชื้อต่อตามรายนางกัญญาหลายน้อยใหญ่หันเสียงไข้จุกคนโคนเต้าหับปากตนดักอยู่บอกกล่าวอู้ไปหลายเยี่ยวนางอายเผิดนาเยี่ยวไผ่ฟ้าติเตียนควันกันเจ้าหอดจันปิกปอกวายนาออกขึ้นมากูจักตุนสาขับไว้บอกเต้าไทยตามมีกันนางกาลีใจบาปใจถอยกาวเสียงซ้อยสุดปลายนางบุญภายแต่งอ่อนอุกบุร้อนปานฝ่ายมีน้ำตาไหลย่อยหยาดบ่หูขาดเป็นสายเหตุนางตั้งหลายหนุ่มเฒ่าอันอยู่เฝ้ารุมราแต่เดิมมาเมื่อก่อนยอมย่อมยมอ่อนแย้งยำยามไข่กำตอบถอยฟังจินจ้อยวนใหญ่บัดนี้นะไข่ตอบตาด้วยกรรมอาจกล้าหึกหานนางนงคานสันทีบ่มีที่สังกาว่านางปาลาบาปเศร้าคือย่าเท่ากะไว้ตั้งนางในมวลหมู่รับพรำรู้จวยการได้ไข่ปั่นกล่าวถอยด้วยกรรมถอยลวงพางเปื่อหื้อนางมีตูดอันร้ายโหดนำหนานางพญายอดซอยกึดขะค้อยในใจว่าเรามาไก่ต่างห้องบ่มีพี่น้องวงศารับพำรู้ด้วยกันกรรมเราจะกล่าวจี้แม่นมีที่ตามธรรมเขาไขกรรมตอบแกยอมบ่แพ้จุ่มเขานางกิ่งเหล่ากินกู้เต่าร้องไห้อยู่เดียวดายทีนี้จักจะพรรณาจะรอถึงเจ้ายอดราชจุกุมารนอพอติยานยอดซอยอันนางถอยปาลาฮือคนต่างตากะหยาบใจมักบาปจังไรรีบนำไปฝังไว้นอกเมืองใหญ่ราชธานียะตาและมียามใดดังอันตะตาในกาลยามนั้นนางติปไทยเตวะกัญญา
ชื่อว่านางสุจาดาบุญกว้างมเหสีของพระเจ้าจ้างเอราวัณคือขุนสวรรค์บุญใหญ่อันเจ้าโลกใต้ยิ่งใจได้จำหมายกล่าวต้านวัตันอินตาแถลงลงมาสั้นส่องยังลูกห้องจุมปูก็หันหนอสัพพัญญูนาดน้อยนาดดาก้อยกาดวำวายก็ผันพายรีบเอาสดีจากดาวคงสวรรค์ลงมาเร็วปันบอดจ้านำเจ้าหนอล่าบุญจุมออกจากขุมอันใหญ่บ่ได้ดับขานแล้วก็เนรมิตปันตันบาทยังภาษาใสสรีเครื่องครัวมีพร้อมควายตามมักไฟพารมอุ้มเอาเจ้าอุดมน้อยอ่อนเข้าไปไว้ในภาษาไปนายอาธิฐานใจไว้มันยามคนดันปันปายเตียวมากายติกายบ่ฮือใดเล็งหันแล้วปุงปันบอกเราฮืออารักเจ้าเจนเมืองตั้งผีดงเพืองภายเพศพับไว้ขีดอาณาขอฮือปากันมาเวทเฝ้ารักษายังเจ้าบุญมีแล้วปันปอนดีใส่ไว้ว่าเจ้าหนอไทยสุริยกุมารปีน้ำขานบอกจี้ฮือแจ้งทีขี้ยาว่าผาสูตรมาเมื่อยามเจ้าคนพงหนึ่งเอาสุมไฟตาวันใสดาส่องยังแผ่นห้องปัทถพีกันแต่งดาดีเมียนควายนางเตปะไทยสุจาดาก่อนหนีลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวจัยยนก็เมียและนาส่วนว่าอารักเมืองเป็นเก่าผีป่าเศร้าดงภัยยักษ์ตาใสภายเพศผีรักษาเขตสีมาอยู่เด่นนาตรงกว้างอยู่ปงแห่งเมืองภายบูบวกควายน้องนองแล้วพ่องอยู่ห้องปาลาต่างก็ปากันมาเวทเฝ้ารักษายังเจ้ากุมารปีนิจการจะใจบ่เว้นไว้คืนวันพัดเปลี่ยนกันมาอยู่เฝ้าบ่เจ้ามองเคของติบมีจุสิ่งผู้จะนะยิ่งหลายประการตั้งของหวานหลายหลากตามใจอยากจะกินนอนนรินกินกู้บ่หอนอยู่ความในอยู่สำราญใจคำเจ้าบ่มองมนเศร้าเครื่องกาก็มีอันเล่นที่นี้จักจ่าวัลนาจะกล่าวถึงตันเต้ามหาวงดังกาไว้ไปหลังอาทะยังไปไม้นับอันใดหลายมือหันมารอถึงที่จอดราช
ได้หูข่าวขียาตาไอ้สิต่างก็ยินดีจื่นสู่โห่ร้องอยู่นั่นเนืองเต้าบุญเรืองที่ร่อนหือหายอิดอ่อนไม้หายยามนั้นนางผีพายใจถอยอุ้มนกจักเข้น้อยมาไวเอามาวางลงไปบทจ้าตัดสองหน้ากองตาแห่งพญามหาวงแล้วกางอาแล้วกล่าวอ้างไข่จ๋าว่าข้าเดเจ้าหอคำจดใหญ่อันนี้แม่นลูกนอดให้สายใจอันสลีมหาวงมีพุทธานอนเนื้อตามจาเชื้อเดิมอ่อนพระโพธิ์ยศใหญ่เตียงสมไฟคนิ่งนายหิตใดสายใจโอรสราตามเจือจาดปิตามันดาเจ้าปารายศซอยพอจักเคน้อยตัวลายยินละอายหลายเล่บทจังแก้ฉันใดเต้าขันนิ่งในที่ฉันกึดสดดันหลายหนว่ารอยลูกตนนั้นเล่าติดเชื้อเผ่ามารดาหรือวิบากมาตอบสายหือลูกผังลายสามานปีอินสตาริชานตำไตพ่อบอดใดแนวคนกันลิปนหนุ่มเท่าหูเงื่อนเก่าขี้ยาเตียงนินตาเหล่าสาวควายดันดาวราชธานีเจ้าปุรีธิราชร้อนไม่มาดน้ำนาบทใจบอกไขจากกาอู้เต้าดักอยู่ฉันดีที่นั่นนางกาลีใจถอยซ้ำต่อถอยยาวไปว่าจุ่มนางในหนุ่มเทาอันอยู่เฝ้าตัวกันเขาก็ได้หูได้หันบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมินมาว่าจะยายุดใหญ่บอดตัวไตตามโรมบอดตัวไตตามธรรมมีใจดำกำเศร้าบ่ฮักเจ้าหอดใจตัวอยู่ในภาษาใจติดหาดดอนทรายมันลักผ่านผายย้ายบาดจากภาษาหอดโอนไปลอยวนเล่นอาบตีตาราบบุกกรณีจักขี้มีน้อยใหญ่มันเข้าใกล้เจยจมอาภิรมจมจึนสู่กับด้วยหมู่กุมพีแล้วจิงหนีไปขึ้นสู่ยังที่อยู่หอใจจุ่มนางในน้อยใหญ่หันเสียงควายต่อตาต่างบทจากกาอู้เต้าดักอยู่ของไผของมันเยี่ยวเจ้าหอดจันหูข่าวจักขุดอ้าวมองผ่านกันพระผู้บานเจ้าฟ้าบทเชื่อข้าตุนสาขอจุงมาจ่าถามเล่ายังขุนเก้าเตรียมใจตั้งนางในมวลหมู่อันใดอยู่รุมราเขาเตียงกล่าวจากล่าวจี้แจ้งทีตามเมเจ้าปุรียศใหญ่ฟังมันไว้ตุนสายินสังกาหลายแหล่บ่แจ้งแน่หอระไทยจึงจะไขถามเล่ายังขุนเก้าตั้งตาตั้งนางกัญญามวลโมอันเฝ้าอยู่ด้วยกันจุ่มเขามันนั่นโสดใจร้ายโหดอาธรรมก็เหตุได้เงินได้คำกาจ้างจากนางกาวไวต่างกาวแอ้งตุนสา
ตามที่นางปาลาว่าไว้บ่ฮือใดผิดอ่านเจ้าหอจันทีราชร้อนไม่มาดปานไฟกูทนายไม่เอาโมหะเข้าบังตาบ่พิจารณาชั้นทีคือแม่นตี้ตามธรรมก็ไขกรรมริบหาวว่ากันนางเต้าทีวีเยบ่ดีจ้าถอยตามดังกล่าวถ้อยเสือกรรมสู่ตัวแห่งกูนิสัยบ่เลี้ยงไว้ยาวไปจักคือคนในใจกานำไปฆ่าแต่งฟันหรือดับขันก้อยกาดชีวิตขาดเป็นผีหรือครับดีเจียนจากคือได้พรากเสียเมืองเต้ายินเครื่องบ่แล้วก็เรียกนางแก้วมาปั่นสลีสุพรรณแต่งอ่อนก็บ่จ้องบ่นหอตนด้วยรีรนเล็บเอามาไว้เต้าตามกรรมก็มีด้วยพระกาดังกล่าวมานี่เรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนพวกที่6ที่อาตมาได้เตเตสนาจบลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือที่ได้เตเตสนาไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่นางกาไว้ผู้ใจบาปคิดปองร้ายต่อนางแต่งอ่อนวางแผนไว้อย่างดีก่อนที่นางจะคลอดลูกคลอดบุตรออกมามันเตรียมลูกจระเข้น้อยๆไว้เมื่อถึงกำหนดนางแต่งอ่อนคลอดนางกาไว้พร้อมด้วยปริวารที่มันได้จ้างมันได้ฮื้อสินแจ้งรางวัลมันเป็นคนของมันหมดอีเตอะอีหันตัวให้ตัวนางกะไว้เพราะเงินทองปิดปากบ่ฮื้ออู้กรรมดีนางกะไว้สอนไว้ยังใดเขาก็จะต้องอู้อย่างอันเพราะเงินไปปิดปากเขาไว้ละนางกะไว้สั่งฮื้อเอาผ้ามาปันปิดตานางแต่งอ่อนก่อนที่นางจะเกิดบ่นานเท่าใดนางแต่งอ่อนก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นคนนี่แหละเป็นคนพอดบุตรออกมานางยังได้ยินอยู่นะได้ยินเสียงละอ่อนร้องไห้ได้ยินละอ่อนร้องไห้ซึ่ง3ครั้ง3หนทันใดนั้นนางกะไว้พร้อมด้วยปริวารของมันที่วางแผนไว้มันก็เอาลูกจักเข้มาแทนเอามาลูกจักเข้น้อยๆมาวางไว้ที่ข้างของนางแตงอ่อนส่วนลูกที่เกิดมาเป็นคนมันเอาใส่หายเอาใส่หายแล้วก็รีบเอาออกจากเมืองเอาไปฝังไว้เอาจะเอาไปฝังไว้ที่ปุ่นนอกเมืองปุ่นไปฝังไว้ที่นอกเมืองทีนี้เจ้ากุมารที่เอาใส่หายไว้เทพบุตรเทวดาเปิ้นหันหรอเปิ้นหันเปิ้นก็ลงมาช่วยนางกะไว้พร้อมปริวารผู้เป็นพวกนางกะไว้ก็ได้อู้จ๋าว่าสู่เขาจึงจำไว้เนอะเวลาเปิ้นมาถามว่า นางแต่งอ่อนเกิดลูกเป็นอะยังฮือสูทั้งหลายจงยืนกำอู้คำเดียวเนอว่านางแต่งอ่อนเกิดมาเป็นจักเข้อีเนอร์ได้สอนไว้อย่างดีทีนี้ ข้อกล่าวถึงยังลูกที่เกิดใหม่ที่นางเอาไปฝังไว้เทพบุตรเทวดาเปิ้นหันเบื้องบนหูเหตุการณ์ดังกล่าวทุกอันเพราะเป็นตนบุญหรอกผู้ได้สร้างบุญบายาบาลมีมาที่เทวดาที่อยู่เบื้องบนชื่อว่านางสุจาดาเป็นมเหสีของเจ้าจ้างเอราวัณอยู่บนสวรรค์
ได้ส่องพระเนตรลงมาหันอุนอโพธิสัตว์เจ้าจะได้รับจะได้เสียชีวิตเนี่ยกลัวกุมารเสียชีวิตรีบลงมารีบลงมาเอาออกจากหลุมรีบเอาออกจากหม้อบอกฮื้นกุมารได้เป็นอันตรายใดๆนี่นางเทพไทยอินตานางสุจดาบิงวอนบิงบอนขอเทวบุตรเทวดาอาลักษ์ตลอดถึงผีสางนางไม้ที่อยู่ในป่าที่เนี้ยจงนะจะมาช่วยรักษากุมารคนนี้เนอพร้อมกันเนรมิตเป็นปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยของกุมารน้อยคือเทวบุตรเทวดาผีสางนางไม้เป็ดยักษ์เป็ดมารทั้งหลายที่อยู่ในป่าในดงนี้จงมาปกปักรักษายังกุมารคนนี้แล้วใส่ชื่อกุมารคนนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าสุริยกุมารเจ้าสุริยกุมารอยู่ในปราสาทราชวังเป็นที่พักพาอาศัยที่เทวดาเนรมิตไว้หื้อมีเทวดาผีสางนางไม้ตลอดถึงเจ้าตี่เจ้าตางตี่นางเทพอักษรคือนางชุจดาได้ขอร้องได้วิงวอนขอช่วยปกปักรักษายังกุมารคนนี้อย่าได้เป็นอันตรายใดๆเมื่อเจ้าได้อยู่ปราสาทมีเครื่องใจเครื่องสอยอยู่ทุกอย่างที่เป็นเนรมิตไว้หื้อยึดถือว่ากุมารปลอดภัยถึงนางยักษ์ถึงนางกาไวจะใส่ร้ายป้ายสีอย่างใดก็ตามเจ้ากุมารรอดตายรอดตายด้วยบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมไว้พบก่อนจัดก่อนทีนี้ขอกล่าวถึงยังเจ้ามหาวงผู้เป็นโป้ที่ออกไปกองจ้างที่ออกไปกองจ้างเผือกได้จ้างเผือกมาปิกบ้านปิกเมืองออกไปหลายมื้อหลายวันปิกมาอู้อิดอ่อนเข้าพักผ่อนดูแล้วก็เข้าไปหานางแต่งอ่อนที่นางได้ยินข่าวว่านางผาสูตรเมื่อเข้าไปหันลูกน้อยอันเป็นสัตตริชานตกอกตกใจอู้เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรนางเกิดมาเป็นจระเข้น้อยตกอกตกใจเสียอกเสียใจที่ได้พุทธาแทนที่จะได้สืบบ้านสืบเมืองได้กลายมาเป็นจระเข้น้อยอย่างอีกนางกล่าวไว้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านางเกิดมามีลูกออกมาเป็นสัตตริชานถ้าบ่เชื่อก็ถามนางปริวารทั้งหลายเถอะนางปริวารทั้งหลายก็เป็นคนของมันหมดอ่ะเพราะได้กาจ้างได้สินจ้างรางวัลมันเอาเงินไปปิดปากปิดคอปิดตาปิดหูปิดตาหมดปริวารของมันหมดนางกะไว้ว่าจะเอามาเอาวงไปถามคนไหนก็ตามล้วนแล้วก็ยืนยันกระต่ายคาเดียวว่านางเกิดมาข้าหูข้าหันหันกับหูกับตาว่านางเกิดมาเป็นจระเข้เป็นกุมพีสมคบกันคิดร้ายว่านางเกิดมาดังกล่าวเป็นจระเข้บอกฮือพญาเจ้ามหาวงศ์เจ้ามหาวงศ์ถามนางกัญญาคนใดๆก็ตามก็ตอบเป็นอย่างเดียวกันเพราะเขาได้สินจ้างรางวัลตามดีดังกล่าวนางกล่าวไว้ใจบาปเล่าฮือเจ้ามหาวงศ์แต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าพอตั้งคนตั้งคนก็ตั้งหูตั้งหันโลว่าเมื่อก่อนเนี่ยนางเนี่ยลักไปอาบน้ำที่หนองน้ำที่แม่น้ำใหญ่ไปมีความสัมพันธ์กับจระเข้น่ะในหนองนั้นน่ะมีจระเข้นางมีความสัมพันธ์กันนางคิดบ่ดีหรอกว่าถ้าสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาว่านางเนี่ยไปสมคบไปมีใจสอบสู้กับกุมพีที่อยู่ในหนองน้ำท่านเจ้าอาจจะบ่ฮู้แต่ปริวารทั้งหลายหูหันแต่ไม่ได้อู้ฮือท่านมหาวงศ์ได้ฟังทั้งได้หูได้เข้าใจทั้งหากนี่
ลาสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเป็นตุเป็นตะนางกาไวกาวตอนจะคลอดนางกาไวก็เอาผ้ามาปิดตายเลยบ่ฮือนางได้หันนางก็มาเมื่อเจ้ามหาวงมาไต่มาถามเจ้าก็บอกว่าบ่เชื่อถึงจะได้ไหนก็บ่เชื่อเขาคงจะใส่ร้ายใส่ความใส่ร้ายใส่ความเจ้าตอนที่เกิดใหม่ๆนั่นน่ะได้ยินเสียงอยู่หรอได้ยินเสียงละอ่อนร้องไห้ถึง3ครั้ง3หนจำได้ว่าเป็นมนุษย์มาใจเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นางก็มายืนยันกับเจ้ามหาวงเจ้ามหาวงก็บ่เชื่อก็บ่เชื่อหาว่านางเนี่ยคิดนอกใจคิดนอกใจตัวเองตามที่นางกะไว้ได้เล่าไปเชื่อนางกะไว้เนี่ยนางก็บ่ฮู้จะอย่างใดถึงญาติพี่น้องวงศาก็บ่มีเล่าความจริงอย่างใดอย่างใดเจ้ามหาวงก็บ่เชื่อกับนางกะไว้สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเป็นตุเป็นตะอย่างนั้นอย่างนี้พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของระหว่างนางกะไว้จะได้ลูกสาวของตนจะได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตแตนนางแต่งอ่อนหรือไม่เฮาก็ให้มาฟังกันในตอนต่อไปสำหรับพวกนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนไว้เพียงเท่าอีก่อนก็ไปะกันในโอกาสหน้าสำหรับเวลาที่เหลือนี้ไปที่จะโทรมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟัง081-289-8992 081-289-8992ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่จะมีการฉลองปล่อยหลวงที่จะถึงนี้วันที่1 2 3 4วันที่1ถวายตาลเสนาสนะวันที่4นิมนต์หัววัดต่างๆเข้าร่วมทำบุญตลอดทั้งวันโดยเฉพาะขึ้นสีขาวเพื่อแจวประชามีพระครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ออกอากาศด้วยกันหลายตันหลายรูปหลายตนหลายองค์จากเวียงป่าเป้าพ่องจากเม็ดแตงดอยสะเก็ดลำปางดอยลอจะมานำคณะศรัทธาเข้าร่วมทำบุญในวันที่4เวลาบ่าย2โมงแล้วจะได้ลวดถวายตาลแก่พระคุณเจ้าขึ้นสีขาวเพื่อเจ้าประชาที่ได้ร่วมออกอากาศด้วยกันแสดงออกซึ่งความพลังสามัคคีของคณะขึ้นสีขาวเวลาบ่าย2โมงของวันที่4วันอาทิตย์ที่4แล้วก็เสร็จจากวัดสายมูลแล้วก็จะได้นำขวดตาลเข้าวัดม่อนห้วยแก้วแห่งครั้งหนึ่งเวลาบ่าย4โมงก็ขอประชาสัมพันธ์ใบณที่นี้รับสายเจริญปอนไม่หลวงสายฝนฟังชัดเจนเนาะชัดเจนจ้าเน็ตอันทางโทรศัพท์ดับไปกำดับไปกำดับไปตอนใดตอนใดตอนพักตอนเตะแล้วเจ้าตอนเตะโทรศัพท์ใกล้จบแล้วเจ้าโทรศัพท์อย่าดับไปกำเนาะเจ้ามันหมุนวุ่นวุ่นเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวดีก็ดีเนาะจ้าดีแล้วเจ้าขอบคุณไม่หลวงเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่หลวงสายฝนจันกุณะบันนองผาขาวเจริญปอนกับไว้สาครับผมโอ้น้องเบลกะครับฟังที่ตลาดเจ้าตลาดรถไฟครับผมอ๋ออยู่ตลาดรถไฟเนา
ครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้พระครูเสมอตลอดวันนะครับวันนี้ไปไหนก็ขอปลอดภัยทั้งวันทั้งวันนะครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับไว้จากครับท่านพ่อบุญธรรมกะครับผมโอ้ฟังชัดเจนเนาะครับดีครับเมื่อวานนี้ไปก่อนที่ลำปางเมื่อวานนี้ทุกคนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปก่อนพ่อบุญธรรมวันนี้ไปครับวันนี้ไม่ได้ไปที่ลำปางวัดบรรพตสถิตมีได้ไปไหมไปก็ไปไปร่วมพิธีไปร่วมพิธีเพื่อนผมได้ไปมานะอ๋ออยู่ครับเป็นอย่างเป็นอย่างขอบคุณขอบคุณเนอพอบุญธรรมเนอครับครับไว้ตามครับรักษาอยู่ดีมีสุขจะเริ่นปอนสวัสดีครับอาจารย์ครูเจ้าโอ้แม่เรือนกะครับแม่เรือนฟังชัดเจนนี่เนาะฟังชัดเจนเนาะแม่เฮือนเนาะครับชัดเจนเลยเส้นโตวังเหนือเนาะคนใจบาปเลยเนาะโอ้หนักแก่เลยคนใจบาปสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเป็นตุเป็นตะหวังเป็นใหญ่หวังเป็นใหญ่เป็นโตเนาะกำลังใจนะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระครูโตมาจากไหนแม่ครูอยู่บ้านกองสงขลาโอ้แม่ครูหยังครูลาวันแม่ครูลาวันอยู่ใกล้ๆนี่ได้ต้าใกล้เรียนวัดไซมูลเนี่ยแหละก่อนจะสอนนะทั้งห้องคุดห้องวัวเนี่ย แล้วก็อันวันนั้นเจ้าฟ้าอันท่านพระครูที่เรียนวัดจบบ้านกองอ่ะมันอยู่ไกลกันคนกันหลายจำได้ไปนมัสการใช่ไหมแม่แม่ล่ะที่อนามัยนะที่วัดบ้านกองนะวัดบ้านกองที่สุสานท่านนั่งเป็นองค์ที่สองท่านจะท่านครูรับตื่นนั่นแหละนั่งอยู่ศาลาพระครูโควิดนั่งหัวแถวเนาะแม่นๆวันที่อย่างก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์และวันที่สี่นี่โกฏานเข้าแม่ครูก็จะไปมีโอกาสเจริญเนอใกล้ท่านใดใกล้เนี่ยบ้านกองศพทาสายมูลไม่กล้าคำปันสอนน่ะไซมูนครูคำปันคำพิชัยโอ้เหมือนละสมัยนั่นกะมันโอ้ไปปนกระแสได้15ปีแล้วหรอนั่นกะเจ้าคนนั้นอยู่ไกลเจ้าอ่านประวัติน่ะอ๋ออันกะโอ้ที่อ่านประวัตินั่นนะแม่นละเจ้าอ๋อมันมีคำกลอนตัวมีคำกลอนของคนตายอย่างโอ้ดีละดีละโอ้ไปหาเพราะนั้นแล้วก็มันค้นหนักกับประสงค์ค้นอย่างไรเป็นอย่างมาค่อยสะดวกเจ้ามีโอกาสเจอนี่เจอเนอร์สาธุได้เป็นมุตตาได้หันท่านพระควรที่เราทำกับเมืองนั่นละเจริญ ก่อนช่วยกันรักช่วยการอนุรักษ์ฮะลบเนื้อหาฟังตัวแม่นๆสรุปก็เข้าใจเนาะเข้าใจบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเลิศจะเลิศปอนบุญจะเดินเดินจะเลิศปอนมาจากเจ้าท่านโค้ยโทรมาจากไหนโอ้แม่สายทองว่ะแม่สายทองแปดสิบห้าสักเตียนเจ้าโอ้แม่เรือนฟังที่บ้านห้วยการนอห้วยการแปดสิบห้าบ้านห้วยตองสักเจ้าโอ้ขอบคุณเนอร์แม่สายทองบุญรักษาเจริญปอนมาจากเจ้าท่านครูแม่อุ้ยฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยอุ้ยอินแม่อุ้ยอินเสมิงสมองเหนือเนาะแม่อุ้ยอินเนาะเจ้าสมองเหนือฟังชัดเจนดีเนาะที่สมองใต้เจ้าสมองใต้กะเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินสมองใต้สมองฟังชัดเจนแล้วบ้านทุ่งเรดิโอแล้วเจ้าบ้านทุ่งเรดิโอฟังไปแผ่สมองเพิ่นน่ะเป็นบุญเป็นกุศลมืดฝนเนาะมืดฝนพ่อง
มดมดมืดมืดอย่างใดฮู้ว่าแต่ท่านครูอย่างนั้นเจ้าขอบคุณเนอแม่อุ้ยอินเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนนะขอบอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภละหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันจุกุจุคนอายุวันโนสุขังพระ